ก็สวัสดีคุณชงด้วยนะฮะอยู่กับผมนะบอยทีดีซีในเกมจีเทสแอนเดียนะคลิปนี้นะผมมาพาหาอิสเตอร์เอ็กกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเอาไว้ง่ายหลังจากที่ผมนะพาไปหาอิสเตอร์เอ็กมา10กว่าพาร์ท10กว่าคลิปนะฮะเอาไว้ง่ายนะก็มอสเดล่อเป็น7-800คลิปละเอาไว้ง่ายก็รวมไปด้วยอย่างเดียวกันแล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นเพลย์ลิงก์อิสเตอร์เอ็กสำหรับคนที่อยากดูอิสเตอร์เอ็กแยกก็มาดูคลิปมินดูมันจะมีเพลย์ลิงก์แยกอยู่ก็ดูเพลย์ลิงก์อิสเตอร์เอ็กก็ได้นะแต่ว่าในถามว่าอิสเตอร์เอ็กนี่รวมใน MIB มั้ยก็ปรากฏว่าเอารวมไปแล้วกันนะแต่ว่าถ้าใครอยากดู MIB ด้วย MIB คือมันครอบคลุมทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น MIB เนี่ยไม่ว่าจะล่าสิ่งลี้ลับล่าท้าผีพาไปดูเรื่องแปลกๆนะฮะพาไปดูตึกปริศนาเรื่องสิ่งที่มันแปลกๆว่าจะเป็นเกาะปริศนาแล้วก็สะพานปริศนาอะไรที่มันเป็นปริศนาสิ่งที่มันลี้ลับแล้วเป็นมอสต่างๆเนี่ยจะรวมใน MIB ที่เดียวเลยฮะแล้วก็ถ้าเป็นอิสเตอร์เอ็กนี่ฮะมันก็รวมใน MIB ด้วยแหละแต่ผมจะแยกเพลย์ลิสต์มาเป็นอิสเตอร์เอ็กต่างหากแล้วกันนะจะได้หลายคนอาจจะสำหรับดูอิสเตอร์เอ็กก็ดูเพลย์ลิสต์อิสเตอร์เอ็กไปนะแต่ว่า MIB นี่เราไม่เอามารวมกับ The Story Mission อันนั้นไม่ใช่ฮะMIB เราจะไม่เอามารวมกับ Mission หรอกมันจะสับสนวนกันเข้าไปใหญ่นะ Mission ก็อยู่ส่วน Mission ไปนะอยู่คนละเพลย์ลิสต์กันนะมันมีความเกี่ยวข้องกันเบสออนนะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไม่มีความเป็นจริงเกี่ยวข้องกันนะฮะโอเคคือมันเหมือนกับมันอยู่คนละโลกคู่ขนานไปนะฮะโอเคฮะนี่ปาพิสูจน์อิสเตอร์เอ็กหนึ่งนะที่เป็นอิสเตอร์เอ็กที่ง่ายเหมือนกันอีกง่ายกว่าอิสเตอร์เอ็กที่แล้วเนี่ยที่มันง่ายมากแล้วก็หลายคนน่าจะทราบดีนะมันเป็นอิสเตอร์เอ็กที่ง่ายมากๆเลยล่ะถ้าใครไม่รู้นี่ก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะว่าไงแล้วฮะคือมันรู้มาตั้งแต่สมัยเพย์สองที่ผมเล่นแล้วเพื่อนผมก็บอกไว้เพื่อนผมนะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่แกอิสเตอร์เอ็กเนี่ยตอนนี้ให้เอาสไนเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าพี่ในร้านเกมเขาเล่าให้ฟังสมัยก่อนเพย์สองนะเวลาจะไปเล่นนะฮะสมัยก่อนนะต้องไปเล่นที่ร้านเกมใช่ไหมร้านเกมเพย์สองแหละสมัยก่อนเลยโอ้จำได้ถ้าใครเกิดในยุคนั้นเนี่ยนั่นแหละฮะก็ต้องไปเล่นเขาบอกว่าพี่ที่ร้านเกมเขาบอกว่าเนี่ยเอาสไนเปอร์เนี่ยซูมเข้าไปนะฮะเนี่ยพระจันทร์เนี่ยจากพระจันทร์ดวงเล็กเนี่ยสามารถซูมแล้วขยายดวงพระจันทร์ให้มันใหญ่ขึ้นได้เป็นอิสเตอร์เอ็กในการขยายพระจันทร์นั่นเองนะขยายพระจันทร์ในเกม GTA แซนนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เบสออนนะไม่นับตามความเป็นจริงนะมันจะเป็นไปได้เหรอฮะที่เอาพระจันทร์ที่เอาลำกล้องเอาสไนเปอร์ใส่สโคปสไนเปอร์ไรเฟิลใส่สโคปแล้วซูมไปบนดวงจันทร์แล้วมันจะขยายพระจันทร์ได้เรื่องจริงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเรื่องจริงผมบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่านี่มันเป็นเกมครับมันก็สามารถทางล็อกสตาร์เนี่ยผมว่าเขาน่าจะตั้งใจเขาน่าจะจงใจใส่อิสเตอร์เอ็กเนี่ยมาให้ตัวเกมมันรับรู้กันแน่ผมคิดว่ามันไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญมันไม่น่าจะใช่เรื่องข้อผิดพลาดหรือจุดบั๊กนะถ้าเป็นจุดอื่นผมยังแถได้ว่ามันเป็นอาจจะเป็นจุดบั๊กข้อผิดพลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่มันความเป็นจริงฮะคือแบบผมว่าทางล็อกสตาร์แกน่าจะใส่มาแล้วฮะไอเรื่องการขยายดวงจันทร์นี่นะฮะดวงจันทร์นะการขยายดวงจันทร์นี่เป็นอิสเตอร์เอ็กที่ง่ายมากแล้วทำง่ายมากถ้าคุณมีปืนสไนเปอร์นะคุณต้องมีสไนเปอร์ไรเฟิลที่สามารถซูมสโคปได้นะสไนเปอร์ธรรมดาที่ผมใช้อยู่เป็นคันที่ไรเฟิลนะฮะสไนเปอร์ธรรมดานี้นะครับไม่สามารถซูมสโคปได้นะโอเคผมจะพิสูจน์ดูอีกอย่างนึงฮะก็คือพระจันทร์จะขึ้นตอนไหนผมจะลองนอนนะนอนให้เวลามันผ่านไปนะสักพักหนึ่งแล้วพระจันทร์มันจะขึ้นมานะฮะไม่เห็นมีพระจันทร์สักดวงเลยวะพระจันทร์มันหายอะแล้วก่อนนะผมมันต้องมีพระจันทร์อ๋อนู่นไงพระจันทร์มันโดนบ้าเปล่าวะอะไรพระจันทร์โดนต้นไม้บังอยู่เราไปตรงนู้นนะมันจะไปขยายพระจันทร์ให้ดูถามว่าขยายได้เปล่าพี่ได้ครับได้ฮะมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงแหละแต่ว่ามันเป็นอิสเตอร์เอ็กที่ตัวเกมก็ใส่มาแล้วเราพาไปดูว่าทางล็อกสตาร์นอตหรือล็อกสตาร์เกมก็ท่านเขาใส่มานะฮะโอเคฮะเราป่ะเราจะไปซูมพระจันทร์กันฮะเนี่ยต้องเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลคันที่ไรเฟิลนี่ซูมไม่ได้ครับเดี๋ยวจะให้ดูฮะมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอิสเตอร์เอ็กหนึ่งที่ง่ายมากก็ทำง่ายมากเลยฮะเอาไว้เพื่อง่ายกว่าอันที่แล้วอีกฮะแต่อันนั้นมันอยู่ใกล้ตัวเราไงฮะคือแบบกล้องคาเมล่าฟรีคาเมล่าอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่อยู่ใกล้ตัวครับอันนี้มันอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่แบบไกลตัวมากมันอยู่แบบแนวแบบแนวแบบอยู่ไกลนะดวงจันทร์เนี่ยเนาะอยู่นอกอวกาศอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าเอาปืนเนี่ยซูมไปเป็นออริจินอลนะฮะไม่สามารถขยายดวงจันทร์ได้นะฮะปึ๊บขยายไม่ได้นะฮะมินิกันก็ขยายไม่ต้องเป็นปืนที่มีสโคปเท่านั้นนะฮะคุณว่ามันแปลกไหมต้องใช้ปืนที่เป็นสโคปนะปืนอื่นขยายไม่ได้ฮะตู้เหมือนว่าเขากำหนดไว้แล้วเหมือนกับเขาสร้างมาแล้วว่าปืนที่มีสโคปนั้นจะขยายดวงจันทร์ได้เห็นไหมฮะลองปืนอื่นก็ไม่ได้ลองเป็นปืนที่มีสโคปดูนะผมจะใช้สูตรเสกอาวุธมานะเอ้ยใช้มอสแล้วกันนะเช็นเมนูคอนโทรล4เวเพิ่นตามสไตล์ผมที่ถนัดนะฮะไรเฟิลนะฮะเรียกเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลมานะสไนเปอร์ที่มีสโคปนะฮะมันสามารถซูมลำกล้องได้นะอันนี้คือเราสามารถขยายดวงจันทร์ได้ถึง7อย่างและคือ7แบบแหละอันนี้คือแบบที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละผมขอย้อนกลับไปให้มันเป็นแบบเดิมแล้วกันนะ1 2เห็นไหมมันขยายได้ครับ
น่าเหลือเชื่อมากครับ3 4อันนี้ผมมีอะไรน้อยในเกมมาสอนนะ4ฮะ5เอ้ากลับไปเล็กเหมือนเดิมแล้วอันนี้คือเล็กสุดนะมันจะมีทั้งหมด7แบบนะออริจินอลโดเกมนะเขาบอกว่าถ้าลงมอดได้เนี่ยพระจันทร์มันจะดวงใหญ่มากนะเป็น10 20แบบเลยก็ได้นะมันลงมอดนะแต่อันนี้เราจะพูดถึงออริจินอลนะคือความเป็นจริงเบทออนนะฮะเอาง่ายๆนะโอเคฮะอันนี้คือแบบที่1นะแบบที่2นะฮะแบบที่3ฟึบแบบที่4ฟึบแบบที่5ฟึบแบบที่6ฟึบแบบที่7ฟึบอันนี้คือใหญ่สุดแล้ว7นี่คือใหญ่สุดแล้วนะฮะถ้ายิงอีกรอบนึงครับมันก็จะกลับไปเล็กลงเหมือนแบบที่1อ้าวไอ้8นี่ว่าไอ้เวรชิบหายอ๋อผมจำผิดนะมีทั้งหมด8แบบใช่มั้ยโอเคมี8แบบนะยิงปุ๊บก็จะกลับไปเล็กเหมือนเดิมอ๋อประมาณนี้นี่เองฮะอันนี้เป็นอินเตอร์เอ็กที่ให้เราเล่นสนุกสนานกันดูเฮฮาสุขขำๆนะเราสามารถปรับย่อขยายพระจันทร์ได้นะจากพระจันทร์นี้มันอยู่นอกโลกใช่ไหมแต่การย่อขยายพระจันทร์นี้ของเกมนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยฮะคือแบบเราสามารถย่อขยายพระจันทร์ให้แบบตามใจชอบตามใจนึกเราได้ฮะก็ถือว่าเป็นเบทออนอย่างนึงนะแต่ถ้าสมมติว่าผมใช้สไนเปอร์ไรเฟิลแต่ว่าผมปรับโค้ดเอาสักโขกอะเอาสักโขกไปใส่ให้กับคันนี้ไรเฟิลมันจะย่อขยายได้ไหมเราลองดูไหมโอเคฮะเราผมลองทำให้ดูนะผมจะลองปรับโค้ดปืนให้ดูเลยนะเอาง่ายๆนะปกติผมไม่เคยปรับโค้ดปืนมาก่อนนะผมจะเอาโค้ดปืนไอ้สโคกสไนเปอร์ไรเฟิลเนี่ยฮะเอาโค้ดปืนสไนเปอร์เอาโค้ดปืนสไนเปอร์นี่ไปใส่ให้กับคันที่ไรเฟิลอยากจะรู้นะว่ามันสามารถซูมกล้องได้ไหมมันสามารถยิงขยายพระจันทร์ได้ไหมหรือว่ามันยิงจะขยายได้แค่ไรเฟิลธรรมดาเท่านั้นผมจะลองใส่สโคกนะผมจะเอาสโคกอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเอาสโคกอันเนี้ยไปใส่นะฮะเนี่ยผมปรับโค้ดปืนเลยเนี่ยเนี่ยผมปรับให้ดูนะเสร็จแล้วเซฟไปฮะเรียบร้อยไปนั่นแหละเซฟไปฮะเราก็กดนิวเกมอีกรอบนึงฮะอยากจะรู้ว่าผมตอนนี้นะฮะไอ้สไนเปอร์ผมได้มีสโคกแล้วฮะไอ้สไนเปอร์ไรเฟิลนี้ไอ้คันที่ไรเฟิลนี้มีสโคกเหมือนกับสไนเปอร์ไรเฟิลแล้วนะเราให้ดูจริงหรือเปล่าเราไปดูฮะอันนี้เป็นผลจากการปรับโค้ดปืนนะที่ใส่สโคกอ่ะนะฮะผมใส่สโคกให้มันไปละผมไม่ได้ปรับให้มันรัวขึ้นหรือแรงขึ้นหรืออะไรฮะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอะไรมากขึ้นไม่ใช่แค่ปรับแค่ใส่สโคกเข้าไปเท่านั้นเราลองดูฮะว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยต้องปรับเวลาตอนกลางคืนด้วยนะลองทดสอบเรามาลองทดลองอะไรบางอย่างดูนะฮะเราจะบินไปนู่นเลยดีกว่าฮะไม่ใช่เราจะกระโดดไปเลยฮะดูสิฮะตอนนี้เรามีสไนนี่แล้วเห็นนะสไนนี่มันจะส่งกล้องกันแล้วเราใช้ในวิชั่นก่อนนะเห็นไหมสไนมันจะมีลำกล้องแล้วเห็นไหมฮะโอเคเราลองดูเอาเป็นคันที่เลยเอาอันนี้คือคันที่ไรเฟิลนะฮะคันที่ไรเฟิลจะมีลำกล้องแล้วเห็นไหมอันนี้คือลำกล้องของคันที่ไรเฟิลนะเรามาดูลำกล้องของสโคกนะฮะลำกล้องของสไนเปอร์ไรเฟิลอ่ะสลับกันไปสไนเปอร์นี่ก็สามารถย่อขยายได้ปกตินะฮะเหมือนเดิมฮะเนี่ยจะย่อยังไงก็ได้นะฮะแล้วผมลองเป็นคันที่ไรเฟิลนี่คันที่ไรเฟิลที่ใส่สโคกมันจะสามารถย่อขยายดวงจันทร์ได้ไหมผมลองดูฮะอ๋อย่อไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับตัวโค้ดละมันไม่เกี่ยวกับตัวโค้ดละมันน่าจะเกี่ยวกับตัวสโคกมากกว่าตัวสโคกที่ทำให้มันสามารถย่อได้ครับมันไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวนี้ละเห็นไหมนี่ผมเอาสไนเปอร์เลยสไนเปอร์ธรรมดานี่ยิงฮะมันก็ไม่มีการย่อขยายมันต้องเป็นสโคกที่มีเหมือนกับไอตัวสโคกมันไม่ใช่ตัวปืนแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นตัวสโคกนะตัวสโคกที่ทำให้มันย่อขยายได้ฮะมันน่าเป็นด้วยตัวสโคกนะเห็นนะเป็นที่ตัวสโคกตัวนี้เห็นไหมตัวสโคกตัวเนี้ยที่ทำให้ขยายได้เห็นไหมอันนี้คือตัวสโคกนะเห็นไหมเห็นไหมผมยิงแม่งขยายรัวๆได้เลยฮะมันเป็นที่ตัวสโคกครับมันไม่เป็นที่กระสุนปืนไม่เชื่อหรอกผมลองปรับกระสุนปืนไอสไนเปอร์สลับกันดิเราลองดูฮะมันจะเป็นไงผมลองปรับดูนะผมจะปรับโค้ดปืนนะนี่ปรับเลยฮะเอาเหมือนเดิมฮะแล้วอันนี้นะผมก็ปรับไปเลยฮะเอาโค้ดปืนเอาโค้ดปืนไอ้นี่ฮะเอาโค้ดปืนของคันที่ไรเฟิลมาใส่ไว้นะโอเคฮะมาเรามาลองกดดูฮะอีกรอบนึงอยากจะรู้นะว่าถ้าสไนเปอร์อ่ะสไนเปอร์แบบว่าสไนเปอร์แบบติดสโคกอ่ะดูซิมันจะซูมแล้วเห็นดวงจันทร์มั้ยซูมแล้วจะสามารถย่อขยายดวงจันทร์ได้มั้ยผมว่ามันน่าจะเป็นที่สโคกมันไม่น่าจะเกี่ยวกับกระสุนพี่มันอาจจะเป็นที่กระสุนสไนเปอร์ผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะมันน่าจะเป็นที่สโคกมากกว่าที่ตัวที่ทําให้มันย่อขยายได้ถ้าเป็นที่กระสุนจริงผมว่าทุกปืนมันก็ย่อขยายได้หมดแหละเราลองดูลองพิสูจน์ดูฮะนี่ผมลองปรับโค้ดปืนเอ๊ะการปรับโค้ดปืนนี่มอดนะการปรับโค้ดปืนนี่ไม่ใช่ออริจินอลตัวเกมแล้วฮะเป็นการปรับแต่งแล้วไม่ใช่ละก็เรียกว่าเป็นมอดแล้วแหละ
การปรับโค้ดปืนก็ไม่ต่างจากมอสหรอกฮะเอาง่ายๆปรับโค้ดปืนให้รัวขึ้นฝ่าออริจินอลน่ะปัดให้มันพลังโจมตีเพิ่มขึ้นให้มันแรงขึ้นรัวขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ออริจินอลแล้วนะมันก็เป็นมอสละมันจัดมันบนหมู่มอสนะพวกเนี้ยผมก็เข้าใจฮะมอสก็มอสไปว่าผมนี่ก็ใส่มอสอยู่แล้วโอเคไปสู้กันอีกรอบนึงฮะมาตรงนี้เลยฮะตรงนี้นะฮะคราวนี้ผมจะลองเอาปืนนี้ดูฮะปืนนี้เล็งไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะโอเคเอามาลองเป็นเอาสไนเปอร์ไรเฟิลมาเอาติดสะโขกตอนนี้สะโขกจะไม่มีแล้วฮะสะโขกจะหายไปแล้วเพราะว่าผมไอ้นี่ผมปรับโค้ดให้สะโขกหายไปแล้วไงลองเอาสไนป์นี้ดิสไนป์ที่ยิงเปล่าๆถามว่ายิงได้ไหมยิงเปล่าๆแบบไม่มีสะโขกได้อยู่ฮะดูว่ายิงแบบธรรมดาแล้วไม่สะโขกก็ได้ฮะลองยิงธรรมดาด้วยนี่ยิงธรรมดาแล้วระเบิดได้ฮะเห็นไหมยิงธรรมดาไม่สะโขกก็ได้ฮะเหมือนกับเกมพีบีฮะเกมยิงในสมัยก่อนฮะคือแบบยิงแบบเกมพีบีมันก็ไม่ได้มีสไนเปอร์มันก็ไม่ได้มีเป้าไม่ได้มีเรดดอทอะไรมาช่วยเล็งอะไรอยู่แล้วนะเห็นไหมเนี่ยยิงได้อยู่เห็นไหมยิงได้อยู่ฮะยิงไม่แม่นแล้วมันไม่มีเป้าไปยิงมันไม่แม่นจริงฮะแต่ว่าพลังโจมตีนี่คือสูงอยู่ฮะเห็นไหมดูฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือผมปรับเอาสะโขกทิ้งไปนะนี่คือเป็นการปรับโค้ดปืนในที่เอาสะโขกสไนทิ้งไปแล้วลองเอาสะโขกเอาสไนมาสมยิงดวงจันทร์ได้จะได้ไหมเห็นไหมยิงดวงจันทร์ก็ไม่ได้แล้วมันไม่มีการย่อขยายเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นที่ตัวสะโขกมันไม่ใช่เป็นที่กระสุนถูกไหมเออนี่จะกระจ่างนะฮะโอเคการที่ย่อขยายดวงจันทร์ได้มันก็ต้องใช้สะโขกสไนเปอร์นั่นแหละในการซูมเข้าไปนะฮะโอเคฮะน่าประมาณนี้แล้วอันนี้เป็นเกล็ดเล็กน้อยที่ผมจะมาสอนให้ท่านผู้ชมได้รับรู้กันนะจะได้เข้าใจกันนะว่าเฮ้ยสะโขกไอตัวที่มันทำให้สไนเปอร์ไอตัวที่มันสามารถซูมและย่อขยายดวงจันทร์ให้มันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้เนี่ยถ้ามันเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่กระสุนสไนเปอร์ไรเฟิลตัวนี้แต่มันเป็นที่สะโขกที่ติดอยู่กับสไนเปอร์สะโขกที่เราซูมเข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทำให้เราซูมขยายดวงจันทร์ปุ๊บมันจะกลายเป็นการลดขยายไปในทันทีนะฮะนี่เห็นไหมอันนี้สไนเปอร์ออริจินอลผมเอาสะโขกทิ้งไปเลยนะไอ้หอสะโขกทิ้งไปเลยฮะยิงแบบสบายมากฮะแต่มันแค่ซูมใกล้ไม่ได้แล้วซูมใกล้ไม่ได้แล้วก็แบบไม่มีเป้าเล็งแหละเออแต่ไอ้สไนเปอร์นี่มีเป้าเล็งนะถูกไหมอันนี้คือยังเล็งได้เห็นไหมเห็นไหมยังเล็งได้เห็นไหมเห็นไหมแต่อันนี้เล็งไม่ได้เห็นไหมอันนี้เล็งไม่ได้ฮะอันนี้คือต้องเล็งเอาเองฮะอันนี้คือแบบมันไม่มีเป้าไงเพราะว่าเห็นนะอันนี้มันยังมีเป้าให้มันยังมีเป้าให้เห็นไหมมีเลนดองเลนดอทอะไรให้ไหมอันนี้แต่อันนี้คือไม่มีเป้านะแต่ต้องเล็งเอาเองเห็นไหมต้องเล็งมั่วๆไปเล็งมั่วๆไปเดี๋ยวก็โดนนะฮะอันนี้เราสเกมหลุดเลยโอเคครับก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะฮะก็มาพิสูจน์เรื่องแค่นี้แหละขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับแล้วท่านจะจุ๊บสวัสดีครับบ๊ายบาย